กลับมาอยู่กันต่อครับกับ My Love My Car นะครับเบรกนี้หนุ่มๆหลายคนรอคอยครับรวมทั้งผมเองด้วยนะฮะเพราะวันนี้เราได้สาวสวยจาก FHM มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแตงโยนะฮะแนะนำตัวเองคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับสวัสดีค่ะแตงโยนะคะครับM Girl Next Door 2015นะคะติด Top 10ค่ะสดๆร้อนๆใช่เมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วเองครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ข้ามปีก็มีน้องๆใหม่เริ่มมีน้องๆใหม่เข้ามาแล้วนะคะแต่จริงๆโยก็เป็นสาวเซ็กซี่แต่ตอนนี้เริ่มแบบสละแล้วออกมาแนวใสๆแบ๊วๆจะแบบเซ็กซี่เวลาทำงานเท่านั้นค่ะคือปกติไลฟ์สไตล์ของเราปกติแล้วเราเป็นคนยังไงคือต้องบอกก่อนว่าFHM เนี่ยคนจะติดภาพว่าต้องเป็นสาวเซ็กซี่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็ก่อนที่โยจะได้ FHM นะคะก็จะเป็นพริตตี้มาก่อนแล้วประมาณ2ปีแต่ก็มีถ่ายนิตยสารเกี่ยวกับแบบเซ็กซี่เยอะมากใช่แล้วก็พอปีที่แล้วก็มีโอกาสได้เข้า FHM นะคะก็ทำงานเกี่ยวกับความเซ็กซี่เต็มตัวเลยก็ประกวดเกือบทั้งปีใช่ค่ะแล้วพอเริ่มตอนนี้รู้สึกแก่ขึ้นอายุก็27แล้วค่ะก็เลยอยากแบบสลัดจะเป็นเซ็กซี่เฉพาะเวลาที่ทำงานแค่นั้นค่ะแล้วคิดว่าในตัวของเราเองเนี่ยส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดก็เซ็กซี่ทุกส่วนนะคะนี่ไง นี่ไงเดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอนะฮะเดี๋ยวเราจะให้แตงโยไปโพสต์กับรถในที่เราบอกไปเป็นกิมมิคของรายการของเราอยู่แล้วนะครับงั้นถามหน่อยละกันว่าทำไมถึงชื่อแตงโยครับก็ชื่อนี้นะคะมีคำถามเยอะมากแทบจะแปะป้ายเดินออกไปข้างนอกเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนมากคือมันเป็นชื่อที่ไม่ค่อยเห็นว่าส่วนมากจะแตงโมใช่ไหมอันนี้แตงโยนะคะก็จะบอกเลยว่าชื่อแตงโยนี่ก็เพราะว่าใหญ่กว่าแตงโมนะเยอะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะหมายถึงเป็นคนที่แบบว่ามีความมีน้ำใจยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็จะมีอันนี้จะเป็นฉายาตั้งแต่มัธยมนะคะคือในชั้นเรียนนี่มีเพื่อนชื่อแตง3คนเลยทีเดียวใช่ก็จะเป็นแบ่งเป็นแตงโยแตงอ้วนแตงผอมใช่ก็จะของโยนี่ก็คือจะชอบกินโยเกิร์ตแล้วก็จะมีแบบแตงอีกคนนึงผอมมากคนนึงอ้วนมากใช่ก็เลยเป็นฉายายาวมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นแตงโยใช่ค่ะแต่ชื่อจริงๆเนี่ยคือที่พ่อแม่ตั้งให้นะคะก็จะเป็นแตงอ๋อชื่อน้องแตงเฉยๆใช่ค่ะอะไรแบบนี้อ๋อแล้วปกติแล้วเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในชีวิตยังไงบ้างเช่นวันว่างของเราที่เราไม่ทำงานก็จะเป็นคนชอบเที่ยวสนุกเฮฮากับเพื่อนชอบเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดครับใช่ตะลุยเที่ยวตะลุยหาของกินจะเป็นคนไม่ชอบเที่ยวผับไม่อะไรเลยจะไปแบบนั่งชิลทานอาหารกับเพื่อนหาทุกวันต้องแบบมีดินเนอร์กับเพื่อนทุกเย็นค่ะใช่จะมีแก๊งของหนูเองซึ่งเป็นแก๊งเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เป็นเกย์นะคะไม่คบผู้ชายนะคะผู้ชายถ้าอยากคบเป็นแฟนเท่านั้นค่ะดีครั้งหน้าครั้งหน้ารบกวนเชิญเพื่อนผู้หญิงมาร่วมรายการของเราหน่อยแล้วกันค่ะได้ค่ะแต่ว่าสวยมากเพื่อนผู้ชายไม่ต้องพามาเพราะรายการช่วงสุดท้ายเราอยากได้ตอบโจทย์ให้คุณผู้ชมด้วยที่อยากได้สาวสวยมาะนะครับเกย์ก็ไม่เอาไม่เอาครับผมเขาไม่เอาเอาเป็นว่าเราก็ได้รู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมยามว่างก็คือส่วนมากชอบไปทานอาหารช้อปปิ้งเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเวลาไปเนี่ยเราขับรถเองไหมฮะก็ของหนูจะเป็นแก๊งรถไปเลยใช่ในแก๊งก็ขับรถกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นตลอดเลยแล้วคิดว่าผู้หญิงเซ็กซี่อย่างเราเนี่ยเหมาะกับรถสไตล์ไหนหนูร้อนก็ชอบแบบสปอร์ตคาร์รถสปอร์ตต้องฟิกไหมว่าแบบขอเป็นสปอร์ต2ที่นั่งหรือว่าไม่ฟิกไม่ฟิกค่ะไม่ฟิกแต่ขอเป็นสปอร์ตไว้ก่อนใช่ในคือในแก๊งนี้ก็คือจะเป็นรถสปอร์ตไปหมดเลยมีเฟอร์มี BM มีเบนซ์ครับค่ะมีจากัวแต่เป็นแบบนี้ไว้เลยแก๊งนี้นี่น่าเข้าไปอยู่เยอะเกินนะฮะก็คือส่วนมากเป็นคนชอบรถสปอร์ตใช่ค่ะแต่ไม่มีรถตัวเองรถเพื่อนหมดเลยอ๋อแต่ผมว่าอีกไม่นานก็คงต้องมีแน่นอนค่ะมีซื้อให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอทีมงานให้เลยวันนี้ถอนเงินมาให้น้อยหมดเลยใจปั้มเอาเป็นว่าในเมื่อชอบรถสปอร์ตแล้วเคยเวลาแบบเดินทางกับเพื่อนเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราจำฝังใจไหมเรื่องการเดินทางกันโดยใช้รถยนต์โหเดินทางกับเพื่อนก็ไม่เคยมีเหตุการณ์นะคะส่วนมากจะเป็นตอนเราประสบอุบัติเหตุก่อนนี้มามากกว่าแล้วก็คือแก๊งเพื่อนเวลาไปไหนจะขับรถเร็วกันตลอดแข่งกันแข่งเหมือนฟาสต์อะค่ะแล้วก็คือแต่เราอะจะเป็นคนไม่ชอบความเร็วไม่ชอบความเร็วตอนฝนตก
มันอันตรายมันอันตรายใช่เคยลดความมาแล้วเหนื่อยครับใช่เป็นมัมมี่2วันเลยค่ะอ่าฮะก็เลยแบบเวลาฝนตกอะไรแบบเนี้ยบอกเพื่อนไม่เอาไม่ชอบแต่ถ้าเวลาปกติฝนไม่ตกหรือว่าอะไรก็จะให้เพื่อนฟาสให้ขับแข่งเร็วกันตลอดเลยใช่โอเคนะครับผมวันนี้ฮะรายการของเราครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราจะให้ถ่ายรูปปกติแล้วคือแตงโยก็คงเคยไปยืนตามรถต่างๆแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะงั้นคงว่าเป็นเรื่องสบายง่ายเลยเคยยืนคู่กับรถกระบะไหมฮะถ่ายรูปคู่กับรถกระบะเคยค่ะบ่อยมากบ่อยใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยววันนี้ฮะเราไปดูครับคุณผู้ชมครับว่าน้องแตงโยนะครับตำแหน่งท็อป10 FHM เมื่อปีที่แล้ว2015นะครับโพสต์คู่กับไฮลักลีโวจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันครับไม่ธรรมดาทีเดียวรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ไปโพสต์รูปคู่กับไฮลักลีโวก็รู้สึกว่าเป็นรถกระบะที่โอเคเลยปกติก็ไม่ค่อยได้อยู่กับรถกระบะเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นทำงานไปยืนข้างรถอย่างเดียวไม่เคยเข้าไปข้างในเนาะแต่พอได้เข้าไปก็แบบรู้สึกโอเคสบายนั่งสบายดีค่ะก็เหมาะสำหรับลุยๆเนาะปกติเป็นคนลุยๆอยู่แล้วไหมฮะก็เป็นคนลุยมากค่ะอ่ะโอเคนะครับงั้นสุดท้ายครับเป็นคำถามที่ผมอยากจะรู้ว่าแตงโยจะมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรถก็คือว่าแตงโยคิดว่าอีก30ปีข้างหน้ารถในฝันหรือว่ารถที่แตงโยอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงโหยนี่คำถามโดเรมอนเลยคือแบบต้องจินตนาการล้ำลึกนิดนึงโอเคครับลองก็รถในอนาคต30ปีใช่ไหมเอาแบบนี่เลยพับเก็บได้มีแบบมีปีกอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือแบบง่ายต่อการพกพาใช่เพราะว่าแบบเบื่อรถติดเบื่อแบบที่จอดรถหรือว่าอะไรแบบปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับรถในถนนของกรุงเทพใช่ค่ะนะฮะก็เลยเอาแบบพับเก็บง่ายดีกว่าสะดวกนะครับโอเคครับผมสุดท้ายครับให้แตงโยฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับว่าตอนนี้สำหรับใครที่อยู่เป็นแฟนคลับของแตงโยอยากติดตาม IG หรือ Face เลยก็แล้วแต่ต่างกันแบบค่ะยังไงฝากติดตามแตงโยด้วยนะคะ FSM 2015นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะครับแตงโย FSM นะคะ TANG เว้นวรรค YO เว้นวรรค FSM ค่ะครับแล้วก็ IG นะคะก็จะเป็น FSM _ แตงโยนะคะครับผมค่ะยังไงนะฮะไปติดตามนะครับรูปต่างๆของน้องกันได้นะครับก็มีผลงานให้เรื่อยๆนะคะโอเคนะฮะเดี๋ยวนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึกมอบให้นะครับค่ะนะครับนี่เอาใหญ่เที่ยวครับผมโอเคครับผมเป็นเสื้อนะฮะจากรายการ My Love My Car นั่นเองนะครับยังไงเอาไว้ใส่นอนก็ได้หรือว่าใส่ไปเดินเล่นซื้อของตลาดนัดอะไรก็ใส่กันไปแล้วกันสวยอยู่สวยไหมเที่ยวได้อยู่โอเคนะครับผมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ไฮลักลีโวครับเหมือนไพ่สบายคุ้มเมเจอร์ซินิเพ็กครับฟอสบิ๊กเบสครับเบิร์บมันฟินเบอร์แล้วก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้ด้วยนะฮะกับวอชอัพนะครับรวมไปทั้งสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของรถยนต์สามารถส่งมาได้นะครับตามแฟนเพจของเราที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมแชมป์และตังโยและรายการ My Love My Car ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณติดปุ๊บคุณต้องรู้สึกว่าเย็นวิสัยทัศน์ในการขับขี่อ่ะข้างในต้องใสด้วย yeah. ขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยกอดถนนดีเยี่ยมจริงๆครับผม wow. น้ำมันหมดไม่รู้จะทำไงก็เลยโบกรถครับไม่มีรถจอดปั๊บคันเลย